จทย์วันนี้เป็นหน้าท็อปเทรดครับผู้จัดการทีมแมนยูโคเซ่มูรินโญ่น้องให้โจทย์มาแล้วผมก็เลือกรูปแล้วก็คุยกันว่ารูปนี้มันโอเคไหมได้หรือเปล่าก็แฮปปี้ก็ทำแบบเรียบร้อยก็เทคนิคที่ผมใช้ก็คือผมจะดราฟบน iPad Pro ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีมาก็ช่วยได้เยอะครับก็เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้ปากกาดราฟใน iPad เสร็จปั๊บก็สั่งปริ้นมาครับสั่งปริ้นมาแต่เส้นมันยังไม่คมมากผมก็จะมาดราฟด้วยมืออีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งเข้าไปปริ้นในเครื่องใช้ตรรกะเยอะๆครับคืออย่าใช้พยายามใช้จินตนาการคือผมเบสิกของผมตรงนี้คือเริ่มพื้นฐานนะครับที่ผมจะพูดนี่คือเป็นพื้นฐานเลยสำหรับคนทำพวกพอร์เทรตก็คือใช้ตรรกะแยกแยะครับอย่าใช้จินตนาการเพราะว่าเราควรมองแล้วเราก็เปรียบเทียบว่ามันเหมือนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรามองแล้วเราไม่เปรียบเทียบอย่างเงี้ยเวลาสักเราใช้จินตนาการไปเอ้ยมันเป็นอย่างนี้เราทำแล้วคราวนี้มันจะอาจจะเพี้ยนโครงสร้างอาจจะเพี้ยนได้ความยากง่ายของงานวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องการใช้โทนสีครับคนเอเชียผิวจะค่อนข้างเหลืองแล้วงานที่จะใช้วันนี้จะเป็นโทนพวกสีคนเนื้อซึ่งจะค่อนข้างยากนิดนึงผมก็จะต้องเน้นสีให้มันเข้มขึ้นกว่าต้นฉบับนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราปูพื้นสีอ่อนลงบนผิวคนเอเชียซึ่งเป็นโทนสีเหลืองเนี่ยสีพวกสีโทนไข่ไก่พวกเฟสโทนอะไรเงี้ยครับจะดูค่อนข้างยากมันจะกลืนไปหน่อยเข็มที่ใช้จะใช้เป็นเดินเส้นครับเดินเส้นก็ใช้เป็น7ครับเดินเส้น7แล้วก็เป็นเข็มกลุ่มเหมือนกันครับเป็นเข็มกลุ่มใช้กลุ่ม7เหมือนกันส่วนแมกนัมจะใช้เวลาลงพื้นที่ใหญ่ๆก็จะเป็นแมกนัมตรงครับผมไม่ถนัดใช้เคอร์ฟเท่าไหร่ก็ถนัดใช้หน้าตรงมากกว่าก็จะเป็นเบอร์17กับเบอร์7เป็นแมกนัมก็คือ7หมดเลย เน้น7ก็ผมจะวันเทคนิคของเรียลลิสติกของผมคือตามที่ผมถนัดผมจะค่อยๆไล่ทำไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนไปเลยครับก็จะลงพื้นสีเข้มไปก่อนเพื่อที่ให้เวลาลงถ้าเราลงอ่อนไปก่อนแล้วลงเข้มไอ้หมึกเข้มถ้าเราเช็ดไม่ดีมันจะไปเลอะแล้วมันจะสีมันจะตุ่มประมาณนี้ครับ